การแยกอเมริกาออกเป็น2ประเทศจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำหนดศตวรรษที่21ตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนจะได้รับผลกระทบในลักษณะที่ทั้งคาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ผลที่ตามมาประการหนึ่งของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกคือการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แยกจากกัน2แห่งครึ่งหนึ่งของประเทศทางตะวันออกและตะวันตกมีแนวโน้มที่จะพัฒนาลำดับความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมายและการลงทุนที่แตกต่างกันสิ่งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่และโอกาสในการทำงานอย่างไรก็ตามการแบ่งแยกทางเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองประเทศก็จะก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญเช่นกันการไหลเวียนของความคิดความสามารถและทรัพยากรอย่างเสรีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของยุคดิจิทัลจะถูกหยุดชะงักซึ่งนำไปสู่การชะลอตัวของนวัตกรรมนอกจากนี้การขาดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างทั้งสองประเทศจะทำให้การรับมือกับความท้าทายระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทำได้ยากขึ้นแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่อเมริกาที่แตกแยกก็ยังนำเสนอโอกาสใหม่ๆสำหรับนวัตกรรมอีกด้วยพลวัตการแข่งขันระหว่างทั้งสองประเทศจะผลักดันการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าในสาขาต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ควอนตัมเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุขั้นสูงนอกจากนี้การแยกดังกล่าวจะสร้างตลาดใหม่และฐานผู้บริโภคขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศผลกระทบของอเมริกาที่แตกแยกต่ออนาคตของนวัตกรรมก็จะรู้สึกได้เกินขอบเขตเช่นกันการขยายสาขาทางภูมิศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาที่แตกแยกจะสะท้อนไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศการทูตและความร่วมมือสิ่งนี้จะสร้างโอกาสใหม่สำหรับประเทศอื่นๆในการเป็นผู้นำในสาขาเทคโนโลยีบางสาขาขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายใหม่ๆสำหรับการประสานงานและความร่วมมือระดับโลกอนาคตทางเทคโนโลยีของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกจะถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงเจตจำนงทางการเมืองการลงทุนทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ของสังคมแม้ว่าความท้าทายจะมีนัยสำคัญแต่โอกาสสำหรับนวัตกรรมและการเติบโตก็มีนัยสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเหล่านั้นที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อทางภูมิศาสตร์การเมืองใหม่การแยกอเมริกาออกเป็น2ประเทศจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยังมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอเมริกาที่มีการแบ่งแยกมีแนวโน้มที่จะดิ้นรนเพื่อรักษาบทบาทความเป็นผู้นำนี้ไว้ผลที่ตามมาทันทีที่สุดประการหนึ่งของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกคือการกระจายอำนาจของนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศรัฐบาลกลางซึ่งในอดีตมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมพลังงานสะอาดจะไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลในระดับเดียวกันต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศที่แยกจากกันอีกต่อไปสิ่งนี้จะนำไปสู่การปฏิปต่อนโยบายระดับรัฐโดยบางรัฐยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในตอนนี้รัฐอื่นๆอาจมีความมุ่งมั่นน้อยกว่าการขาดแนวทางระดับชาติที่เป็นเอกภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้สหรัฐปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศได้ยากขึ้นเช่นข้อตกลงปารีสข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะจำกัดภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกือบ200ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยอเมริกาที่แตกแยกมีแนวโน้มที่จะดิ้นรนเพื่อรักษาพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงซึ่งอาจบ่อนทำลายความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้การแบ่งแยกทวีปอเมริกายังจะขัดขวางความสามารถของประเทศในการลงทุนในพลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วยรัฐบาลกลางมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพลังงานสะอาดผ่านเครดิตภาษีทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและนโยบายอื่นๆอเมริกาที่แตกแยกมีแนวโน้มที่จะเห็นเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับพลังงานสะอาดลดลงซึ่งอาจชะลอการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำผลที่ตามมาด้านสิ่งแวดล้อมของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความสามารถของประเทศในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นมลพิษทางอากาศและน้ำก็จะได้รับผลกระทบเช่นการรัฐบาลกลางมีบทบาทสำคัญในการควบคุมมลพิษและรับรองว่ารัฐจะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอเมริกาที่แตกแยกมีแนวโน้มที่จะเห็นว่ากฎระเบียบเหล่านี้อ่อนแอลงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมลพิษที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของประชาชนผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีที่สุดคือการสร้างอุปสรรคทางการค้าใหม่และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่การแบ่งประเทศจะส่งผลให้มีการสร้างเขตศุลกากร2แห่งแยกจากกันโดยแต่ละเขตมีอัตราภาษีกฎระเบียบและนโยบายการค้าของตนเองสิ่งนี้จะเพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนในการค้าสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในทั้งสองภูมิภาคเนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ2ชุดที่แยกจากกันการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการไหลเวียนของสินค้าและบริการอย่างเสรีข้ามพรมแดนสหรัฐและเม็กซิโกในปัจจุบันตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีการบูรณาการอย่างมากทั่วอเมริกาเหนือจะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการจัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบเช่นเดียวกับในการจัดจำหน่ายรถยนต์สำเร็จรูปซึ่งอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและการสูญเสียงานทั้งในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกคือการสูญเสียการประหยัดต่อขนาดตลาดสหรัฐในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และหลากหลายซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆบรรลุการประหยัดจากขนาดในการผลิตและการจัดจำหน่ายการแบ่งแยกอเมริกาจะส่งผลให้เกิดตลาดขนาดเล็ก2แห่งซึ่งจะลดแรงจูงใจสำหรับธุรกิจในการลงทุนในเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันสิ่งนี้อาจนำไปสู่การลงทุนที่ลดลงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและมาตรฐานการครองชีพที่ลดลงนอกจากนี้การแบ่งแยกอเมริกายังจะส่งผลกระทบต่อการค้าและการพาณิชย์ทั่วโลกอีกด้วยสหรัฐเป็นผู้เล่นหลักในการค้าโลกและอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกมีแนวโน้มที่จะเห็นอิทธิพลระดับโลกและอำนาจการเจรจาลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ข้อตกลงทางการค้าที่เป็นประโยชน์น้อยลงสำหรับสหรัฐตลอดจนการเข้าถึงตลาดต่างประเทศลดลงนอกจากนี้การแบ่งแยกสหรัฐอเมริกาจะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับประเทศอื่นๆที่ต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าเนื่องจากจะต้องดำเนินการในดินแดนศุลกากรและข้อตกลงทางการค้าที่แยกจากกัน2แห่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของอเมริกาที่แตกแยกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการค้าและการพาณิชย์การแบ่งแยกประเทศจะส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่สำหรับนโยบายการเงินนโยบายการคลังและตลาดการเงินธนาคารกลางสหรัฐซึ่งปัจจุบันกำหนดนโยบายการเงินสำหรับทั้งประเทศจะต้องรับมือกับความท้าทายในการจัดการนโยบายการเงินใน2ประเทศที่แยกจากกันนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐซึ่งต้องพึ่งพาการจัดหาแหล่งเงินกู้เป็นอย่างมากจะต้องรับมือกับความท้าทายในการจัดหาเงินทุนให้กับรัฐบาล2แห่งที่แยกจากกันอเมริกาที่แตกแยกจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเมืองโลกเนื่องจากอิทธิพลและบทบาทของประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผลกระทบทางการเมืองและสังคมจากความแตกแยกของอเมริกาน่าจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นไปได้ประการหนึ่งของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกก็คือมันสามารถนำไปสู่ทางการเมืองระดับโลกที่มีความหลากหลายและเป็นตัวแทนมาก่อขึ้นด้วย2ประเทศที่แยกจากกันโดยแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมค่านิยมและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันไปโลกจะได้รับมุมมองและเสียงใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งนี้อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมและครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงการเป็นตัวแทนที่มากขึ้นสำหรับชุมชนชายขอบอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาด้านลบของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกน่าจะมีมากกว่าผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นการแตกหักของประเทศจะก่อให้เกิดความท้าทายและความไม่แน่นอนใหม่ๆตลอดจนการสูญเสียอิทธิพลและความน่าเชื่อถือในเวทีโลกสหรัฐเป็นผู้นำในกิจการระดับโลกมายาวนานและการแบ่งแยกประเทศจะสร้างสุญญากาศทางอำนาจที่ประเทศอื่นๆอาจพยายามเติมเต็มสิ่งนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันและความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่มั่นคงของระเบียบโลกนอกจากนี้การแบ่งแยกอเมริกายังอาจส่งผลกระทบทางสังคมยังมีนัยสำคัญอีกด้วยประเทศนี้เป็นสัญญาณแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพมายาวนานและการแตกร้าวจะบ่อนทำลายคุณค่าเหล่านี้การแบ่งแยกดังกล่าวจะสร้างความท้าทายใหม่ๆต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมืองตลอดจนการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยนอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของลัทธิชาตินิยมและความหวาดกลัวชาวต่างชาติรวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศต่างๆนอกจากนี้การแบ่งแยกอเมริกายังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วยประเทศนี้เป็นผู้เล่นหลักในด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศและแผนกของตนจะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับธุรกิจและนักลงทุนการสูญเสียตลาดอเมริกาที่เป็นหนึ่งเดียวจะลดแรงจูงใจในการค้าและการลงทุนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงผลกระทบของอเมริกาที่แตกแยกต่อการเมืองโลกก็จะรู้สึกได้ในขอบเขตของการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงโลกมายาวนานและแผนกของประเทศจะสร้างความท้าทายใหม่ๆสำหรับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการสูญเสียกองทัพอเมริกันที่เป็นเอกภาพจะลดความสามารถของประเทศในการใช้อำนาจและปกป้องพันธมิตรของตนนำไปสู่ความไม่มั่นคงและความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอเมริกาที่แตกแยกจะมีผลกระทบทางการทหารและการป้องกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งในประเทศและทั่วโลกการแบ่งประเทศออกเป็น2ประเทศจะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับนักยุทธศาสตร์ทางการทหารและนักวางแผนด้านกลาโหมรวมถึงอุตสาหกรรมด้านกลาโหมที่สนับสนุนพวกเขาผลที่ตามมาเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งของอเมริกาที่แตกแยกคือการสร้างกองกำลังทหาร2แห่งที่แยกจากกันกองทัพสหรัฐซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในกองทัพที่ทรงพลังและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกจะถูกแบ่งออกเป็น2กองกำลังที่แยกจากกันโดยแต่ละกองกำลังมีวัฒนธรรมค่านิยมและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปสิ่งนี้จะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับนักยุทธศาสตร์ทางการทหารซึ่งจะต้องจัดการกับความซับซ้อนของการประสานงานกองกำลังทหาร2กองที่แยกจากกันรวมถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่สนับสนุนพวกเขาผลที่ตามมาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของอเมริกาที่แตกแยกก็คือผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกสหรัฐมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงโลกมายาวนานและฝ่ายสหรัฐจะสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศการสูญเสียกองทัพอเมริกันที่เป็นเอกภาพจะลดความสามารถของประเทศในการใช้อำนาจและปกป้องพันธมิตรของตนนำไปสู่ความไม่มั่นคงและความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้การแบ่งแยกอเมริกายังจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศทั่วโลกอีกด้วยอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของสหรัฐเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลกและแผนกของอุตสาหกรรมจะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่ต้องพึ่งพากองทัพสหรัฐในฐานะลูกค้าการสูญเสียกองทัพอเมริกันที่เป็นเอกภาพจะลดแรงจูงใจสำหรับบริษัทด้านกลาโหมในการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบใหม่ๆส่งผลให้นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันลดลงผลกระทบของอเมริกาที่แตกแยกต่อความมั่นคงโลกก็จะรู้สึกได้ในขอบเขตของการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์สหรัฐยังคงรักษาเครื่องป้องปรามด้วยนิวเคลียร์มาเป็นเวลานานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของโลกอเมริกาที่แตกแยกจะสร้างความท้าทายใหม่ๆสำหรับการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์เนื่องจากแต่ละประเทศที่แยกจากกันจะต้องพัฒนาป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ของตนเองสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศต่างๆเช่นเดียวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาที่แตกแยกมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมที่สำคัญเนื่องจากทั้งสองประเทศที่แยกจากกันจะพัฒนาอัตลักษณ์และค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปการแยกประเทศจะสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับบุคคลชุมชนและสถาบันในตอนนี้พวกเขาจัดการกับความซับซ้อนของอัตลักษณ์แห่งชาติที่แตกร้าวผลกระทบที่ลึกซึ้งที่สุดประการหนึ่งของอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกก็คือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ประจำชาติใหม่ประวัติศาสตร์ค่านิยมและประเพณีทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของประเทศจะถูกท้าทายและนิยามใหม่เนื่องจากแต่ละประเทศที่แยกจากกันจะพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองสิ่งนี้อาจนำไปสู่การประเมินใหม่ว่าความหมายของการเป็นชาวอเมริกันคืออะไรและอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมใหม่การแบ่งแยกประเทศมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีที่บุคคลและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ประจำชาติที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันจะถูกท้าทายและบุคคลอาจจะพบว่าตนเองมีการระบุตัวตนที่เข้มแข็งมากขึ้นกับภูมิภาคหรือชุมชนของตนสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมเนื่องจากบุคคลและชุมชนมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเองนอกจากนี้การแบ่งแยกอเมริกายังส่งผลต่อวิธีการทำงานของสถาบันต่างๆอีกด้วยตัวอย่างเช่นรัฐบาลกลางจะต้องจัดการกับความซับซ้อนของประเทศที่ถูกแบ่งแยกและอาจจำเป็นต้องประเมินบทบาทและความรับผิดชอบของตนอีกครั้งสิ่งนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการของรัฐและอาจนำไปสู่การเพิ่มเอกราชของภูมิภาคผลกระทบของอเมริกาที่แตกแยกต่อการศึกษาก็มีความสำคัญเช่นกันปัจจุบันระบบการศึกษาของประเทศได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และค่านิยมของชาติร่วมกันอเมริกาที่แตกแยกจะต้องมีการประเมินระบบการศึกษาใหม่และอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่แยกจากกันในที่สุดอเมริกาที่แตกแยกก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ประเทศมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆของโลกสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกมายาวนานและแผนกของตนจะสร้างความท้าทายใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละประเทศที่แยกจากกันจะต้องพัฒนานโยบายต่างประเทศของตนเองและจะต้องจัดการกับความซับซ้อนของการทูตระหว่างประเทศสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศต่างๆและอาจนำไปสู่การประเมินระเบียบโลกใหม่อีกครั้งโดยอเมริกาที่ถูกแบ่งแยกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากทั้งสองประเทศที่แยกจากกันจะพัฒนาอัตลักษณ์และค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาติการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล้วนมีส่วนช่วยให้ประเทศมีเอกภาพน้อยลงและมั่นคงน้อยลง
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพยายามรักษาอเมริกาให้เป็นหนึ่งเดียวและเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาติ